ทะเลทรายดำไฟแผดเผาชอบเพลงสากลค่ะเป็นพวกฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเจอแนวนี้แน่นๆหน่อยก็โอเคค่ะคือก็ชอบเต้นอยู่แล้วแล้วถ้าเขาโยนเต้นมาให้ก็ได้ค่ะชอบเพลงป๊อปค่ะเพลงป๊อปช้าๆซึ้งอะไรเงี้ยก็จะมีบางวงก็จะเป็น R&B บ้างฮิปฮอปบ้างเคป๊อปบ้างแล้วก็จะแบบเพลงทั่วๆในเอเชียค่ะศิลปินแบบญี่ปุ่นจีนอะไรเงี้ยชอบฟังเพลงประกอบละครอ๋อครั้งแรกที่ได้เพลงใช่ไหมคะก็ส่งมาทางอีเมลมีเนื้อเพลงกับมีเมโลดี้แล้วก็มีแบ็กกิ้งแท็กค่ะก็พอได้ลองฟังดูก็รู้สึกชอบมากนะมันเหมือนกลิ่นไอตอนที่เราร้องเพลงวิกที่3อะค่ะที่เป็นบังเอิญโลกกลมภูมิคิดอะครั้งแรกที่หนูได้ยินเพลงของตัวเองนะคะฟังจากไกด์ก็ชอบมากคือดนตรีมันออกแนวแบบฟิวชั่นนิดนึงก็ชอบอะชอบก่อนที่จะมาอัดเพลงนะคะหนูก็ได้ฟังเพลงฟังไกด์ฟังต้นฉบับมาบ้างแล้วว่าร้องยังไงควรใส่อะไรใส่เอฟเฟกต์อะไรบ้างลูกเล่นอะไรบ้างก็เตรียมมาครบค่ะอย่างแรกเลยก็พอคิดว่าตัวเองจะมีซิงเกิลของตัวเองอ่ะมันก็ตกใจอะค่ะแล้วมันก็คือเรียกได้ว่าเป็นความรู้สึกที่มันพูดไม่ออกอ่ะเพราะแบบเหมือนในที่สุดอ่ะมันเป็นเป้าหมายที่ทุกคนคาดหวังไว้อยู่แล้วแล้วก็ดีใจมากที่มีโอกาสได้ทำก็เนื้อเพลงนะคะก็เหมือนคนที่อกหักค่ะแบบแอบรักคนที่แบบเขามีเจ้าของแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เสียใจเหมือนชื่อเพลงอ่ะแล้วเขาก็รักกันเงี้ยแล้วก็เศร้าก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะเต็มๆในสองตายืนมองด้วยใจที่ไม่เป็นสุขเธอกับเขาแล้วเศร้าใจนี้สวัสดีครับผมจุ๊บตอนนี้มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้น้องของหยกนะครับการบ้านเขาทำมาดีครับแล้วก็จะมีเรื่องแบบว่าการเอื้อนคำอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นพอเป็นเพลงร็อกปุ๊บมีการแบบเอื้อนคำแต่ละอันมันก็จะฝืนธรรมชาติจากที่เขาเคยเป็นมาหน่อยแล้วตรงนี้ก็ใช้เวลาหลายเทปเงี้ยครับแล้วคู่กูรักกันคู่รักกันคนมันอิจฉากันไปหรือเปล่าแล้วนี้เลยหลบเลยแล้วเขาก็รักกันแล้วกันก็หลบนะค่ะหลบไปเมื่อกี้เสียงดินสอน่าจะเข้ามาเยอะมากอะเอาใหม่นะค่ะได้แล้วล่ะผมว่าความน่ารักของน้องเขาครับความน่าฟังของเพลงนี้เป็นเพลงพ็อปล็อกที่แบบว่าดนตรีมันเปิดๆอะมันไม่เครียดอะไรมากแต่เนื้อเพลงมันก็เครียดนะแต่พยายามทำให้คนฟังแล้วไม่เครียดตามเนื้อเพลงเพราะเนื้อเพลงมันประมาณว่าสุดท้ายแล้วเขาก็รักกันใช่ไหมครับอะไรประมาณนี้สุดท้ายนี้ก็ฝากเพลงนี้ไว้กับทุกคนครับผมคิดว่าเพลงนี้ของหยกร้องได้สุดยอดของเขาแน่นอนครับI'm not afraid to die.
ดเพลงนะคะอัดซิงเกิลแรกเลยของตัวเองนะคะนี่จะได้มีเพลงของตัวเองสักทีแล้วก็เป็นแนวแบบเน่นี่แหละค่ะคือแบบแนวเต้นๆนิดนึงแดนซ์นิดนึงคือหนูคิดว่าหนูชอบเพลงสากลหนูก็อยากจะออกเพลงสากลแต่ซึ่งเราเป็นคนไทยก็ต้องออกเพลงไทยแล้วซึ่งหนูเป็นคนที่เต้นได้เขาก็น่าจะให้หนูเต้นในเพลงเหมือนกันเพื่อจะได้แบบโชว์ความสามารถในการเต้นของเราด้วยคืออารมณ์มันเป็นอารมณ์เต้นนะคะมันก็เลยแบบไม่ได้ลงถึงรายละเอียดเนื้อหามากก็จะเป็นแนวเซ็กซี่นิดๆนะคะค่ะเดินคนเดียวได้ตามทะเลทรายนึกออกไหมเดินคนเดียวได้ตามทะเลทรายดังมีไฟแผดเผาคำว่ากลางคือจังหวะที่เราตบเท้าเลยนะสองสามเดินคนเดียวได้ตามทะเลทรายดังมีไฟแผดเผาลองดูครับทะเลทรายดังมีไฟแผดเผาร้อนเหลือเกินร้อนเหลือเกินฉันทำยืนไม่ไหวอ่ะถูกแล้วแต่เมื่อกี้มันระวังไปนิดนึงนะเพลงนี้ก็เป็นเคประมาณเคป๊อปออกแดนซ์หน่อยครับความน่าฟังเพลงนี้ความน่าสนใจผมว่าเป็นเรื่องของริทึมซาวที่มันออกแบบเป็นที่นิยมตอนนี้เป็นออกแดนซ์แบบเคป๊อปนะครับก็กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักตามวัยเขาอ่ะครับก็เหมาะสมกับน้องก็ดีวายตกใจวายวันนี้มาอัดคลิปเอ้ยอัดเพลงค่ะมาเป็นเพลงแนวเต้นๆก็แนวหนูนั่นแหละเพลงดอกไม้กลางทะเลทรายค่ะก็สนุกดีค่ะสนุกมากเลยก็ตื่นเต้นดีค่ะไม่เคยมาอัดเสียงเลยเคยครั้งเดียวประโยคเดียวก็วันนี้ได้มาอัดเพลงของตัวเองก็ดีใจมากฉันเป็นดอกไม้กลางทะเลทรายขาดคนจะมาเข้าใจขาดฝนมาทำให้ชุ่มฉัน